การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันจักรายานนะครับเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติครั้งที่16ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับในขณะที่ทางบริษัทปตทจำกัดนะครับให้การสนับสนุนสมาค,คมกีฬาเทนนิสด้วยการจัดการแข่งขันเทนทนิสอาเทนนิสอาชีพชายหญิงรวม6กรายการด้วยกันครับ <c oughs> นายนิกูลศิลาสุวรรณนะครับรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผนะครับเป็นประธานแถลงข่าวการ แข่งขันจักรยานนะครับเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติครั้งที่16นะครับก็จัดถแถลงกันที่สำนักง,งาน กลางกฟผบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเสือภูเขาทางไกลยระยะทาง60กิโลเมตรใช้เส้นทางเรียบจังหวัดตากถึงเขื่อนภูมิพลนะครับส่วนอีก3ประเภทก็จะใช้เส้นทางรอบเขื่อนภูมิพลนะครับทั้งประเภทเสือภูเขานานาชาติคอสทันที่นะครับแบ่งเป็น2ระยะทางก็คือ 20- และ30กิโลเมตรเสือภูเขาครอบครัวนะครับระยะทาง18กิโลเมตรแล้วก็เสือภูเขาท่องเที่ยวท้องถิ่นระยะทาง20กิโลเมตรนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยจะมีขึ้น ระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w p u m i p o n d a m ภูมิพลดันั่นเองครับ